สองแสบเล่าเรื่องก่อนจะรับฟังนิทานสุภาษิตก่อนนอนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องสองแสบจอมป่วนเหมียวจอมซ่าชาแนลด้วยนะคะคืนนี้ขอเสนอเรื่องปูหนุ่มอวดดีเจ้าปูเท่าเดินเอียงมาที่หนองน้ำเพื่อที่จะหาอาหารกินและโดยบังเอิญ ได้เจอเข้ากับเจ้าปูหนุ่มที่มาก่อนหนะ้าเจ้ามาหาอาหารหรือเจ้าปูหนุ่มเจ้าปูเท่าถามอย่างอารมณ์ดีใช่สิท่านปูเท่าท่านแก่แล้วหาอาหารไหวเหรอเจ้าปูหนุ่มพูดดูถูกชิเช่าเจ้าปูหนุ่มน้อยเรามาแข่งกันดีกว่าไหม ว่าใครจะหาอาหารได้มากกว่ากันเจ้าปูเท่าทักทายเจ้าปูหนุ่มฮ,ะฮะ่าฮ่ท่านปูเท่าแก่แล้วไม่เตรียมตัวเลยนะเอาสิเราต่อให้ท่านก็แล้วกันดีไหมเดี๋ยวจะหาว่าเราเอาเปรียบเจ้าปูหนุ่มต่อรองเจ้าไม่ต้องมาต่อรองให้เราหรอก แข่งกันอย่างปกตินี่ละ่ะดีแล้วเจ้าปูเท่ายิ้มอย่างเจ้าเล่หลังจากนั้นเจ้าปูทั้งสองก็ได้ไปหาอาหารตามทางของตนแต่มีสัญญากันไว้ว่าถึงตอนเย็นต้องเอาอาหารมาวัดกันว่าใครหาได้มากกว่ากันจะได้รู้ว่าใครเป็นผู้แพ้และผู้ชนะ เจ้าปูเท่ามีประสบการณ์มากกว่าจึงหาอาหารได้มากกว่าทำให้เจ้าปูหนุ่มอับอายยิ่งนักเป็นอย่างไรบ้างล่ะเจ้าปูหนุ่มน้อยเจ้าเก่งนักไม่ใช่หรอหรือแข็งแรงกว่าแต่ทำไมถึงหาอาหารได้น้อยนักเล่าเราถึงแม้จะแก่เท่าแล้ว แต่เราก็รู้จักเตรียมตัวเองนะว่าเราควรหาอาหารได้ที่ไหนเจ้าปูเท่าได้ทีหัวเราะย้ํใส่หน้าเจ้าปูหนุ่มอย่างสะใจที่ชนะได้เราขอโทษที่ดูถูกท่านไว้ต่อไปเราจะไม่ว่าใครอีกแล้วจ้าเจ้าปูหนุ่มได้สํานึกทันทีว่ามันยังอ่อนต่อโลกใบนี้นะ มันคงต้องเรียนรู้ประสบการณ์อีกมากนั่นเองนิทานเรื่องนี้เปรียบเทียบได้กับสุภาษิตไทยว่าเด็กเมื่อวานซืนเด็กเมื่อวานซืนหมายถึงคนที่เพิ่งก้าวหน้าประสบการณ์น้อยอยู่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องสองแสบจอมป่วนเหมียวจอมซ่าชาแนลด้วยนะคะ สำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ